Rockstar ของลิซ่าคอนจีซูทำสถิติยอดสตรีมมิ่งใน Spotify แต่ร้อยล้านเร็วที่สุดเป็นเจ้าแม่สถิติตัวจริงสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบันหรือลิซ่า Blackpink ที่ล่าสุดสามารถพาเพลง Rockstar สร้างสถิติใหม่ทำยอดสตรีมมิ่งแต่100ล้านได้เร็วที่สุดตามรายงานระบุว่าเพลง Rockstar ของลิซ่าสามารถทำยอดสตรีมมิ่ง100ล้านครั้งได้ในเวลาเพียง23วันกลายเป็นศิลปินเดี่ยวหญิง K-POPที่ทำยอดสตรีมมิ่งถึง100ล้านครั้งได้ไวที่สุดโดยใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง23วันแสงหน้าสถิติเดิมของเพื่อนร่วมวงอย่างจีซูที่ผลงานเพลง Flower เคยทำไว้ด้วยสถิติ31วันอย่างไรก็ตามผลงานเพลงของลิซ่าก่อนหน้านี้ก็ครองสถิติยอดสตรีมสูงเช่นกันโดย Money แต่100ล้านใน38วันอยู่ที่อันดับ3ตามด้วยอันดับ4ลาลิสาอยู่ที่46วันในขณะที่ On The Ground ของโรเซและ Spot ที่เจนนี่ร่วมงานกับจีโคก็อยู่ที่อันดับ5ในเวลา71วันส่วนยอดสตรีมมิ่งเพลงของลิซ่าใน Spotify นั้นนับได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมาก Money 1.2 พันล้านสตรีมลาลิสา521ล้านสตรีม SG ที่ร่วมงานกับ DJ Snake Ozuna Megan Thee Stallion 294ล้านสตรีมชุงร่วมงานกับแทยัง164ล้านสตรีม Rockstar 103ล้านสตรีม